พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เธอได้ทําไปแล้วเรียบร้อยอ่นนออ <c oughs> <จ>ะนะ <ผม S 1> แต่ <จะ S 2> ว<ะ>่าเป็นข่าวขึ้นมาอีกอาจจะเป็นข่าวเพราะว่าบังเอิญเธอไปให้สัมภาษณ์กับนิตยสารฮาร์เปอร์บาซาซึ่งซึ่งถามถึงประเด็นนี้นะฮะแล้วก็ด้วยลักษณะของคําตอบอาจจะมีบางประโยคที่สร้างความไม่พอใจ<ต>เหมือนกับเหมือนเหมือนกับเหมือนกับตอนที่บอกลักษณะะเขาไม่ได้พูดนะเขาไม่ได้พูดแต่ลักษณะเหมือนว่าแบบว่าขอโทษแต่พูดว่าขอโทษก็แล้วกันมันอารมณ์มันประมาณนั้นนะเข้าใจปะ คือคือคือมันดูไม่ได้ขอโทษแต่มันดูเหมือนขอโทษก็แล้วกันนะครับซึ่งจริงก่อนนันนี้เธอออกมาขอโทษไปแล้วนะครับแต่พอตอนให้สัมภาษณ์แปลเป็นไทยนะซึ่งเธอไม่ได้พูดภาษาไทยนะผมก็ไม่รู้แปลไม่เป็นนี่อ่านออกมาตามข่าวจากสนุกนะครับแปลเป็นไทยมาว่าฉันจะทําอย่างไรได้เนี่ยมันมีประโยคนี้อยู่เข้าใจว่าฉัน ฉันจะทำอย่างไรได้หากชาวเกาหลีบอกว่ามันผิดฉันก็ต้องขอโทษเอา้ามันก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเขาไม่ได้รู้สึกสินนะอย่างเงี้ยเข้าใจไครับผมฉันเข้าใจดีว่าทำไมผู้คนถึงรู้สึกไม่พอใจจริงๆประโยคนี้ก็ดีอยู่นะครับ <laughs> เพราะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมหนึ่งประวัติตาศาสตร์สองและเวลาที่ฉันก็ไม่สามารถไปต่อต้านได้คือจริงๆ้าไม่มีสองประโยคแรก <laughs> ว่าฉันจะทำอย่างไรได้หากชาวเกาหลีบอกว่าผิด ถูกปะแล้วถ้าพูดว่าขอโทษแล้วก็เข้าใจดีว่าทําไมผู้คนรู้สึกถึงความแบบไม่พอใจเรื่องจะไม่ด่ามากเลยอืมอืมอืมแต่พอมันมีตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บก็เลยแบบมันเหมือนกับว่าเอาแล้วก่อนอันนี้ที่แหล่งการขอโทษแสดงว่า ไม่ได้รู้สึกหรออะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นดราม่าขึ้นมานะครับอ่อผมไม่ได้อยู่ดีก็อยากจะมาชงดราม่ากับเรื่องนี้นะถึงผมจะเห็นมันขึ้นที่ฟีดข่าวก็ตามแต่ผมรู้สึกว่าแบบเออมันก็เป็นโอกาสดีเหมือนกันที่เราได้คุยกันเรื่องนี้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะหนึ่งสอง<ะ>คือการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะเพราะมีคนเยอะมากเหมือนกันที่นับว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่นับว่าเป็นบุหรี่แล้วมีความคิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นแค่การพ่นไอ้น้ำออกมาแต่แบบ ไม่ได้รบกวนคนอื่นนี่นะมันไม่ได้เป็นควันมันไม่ได้เป็นกลิ่นของควันประมาณนี้นะครับซึ่งเราเคยคุยกันแล้วว่าต่อให้บริไฟฟ้าก็ไม่ควรทําอยู่ดีและบริไฟฟ้าบางคนบอกว่าอะไรของฉันบริไฟฟ้าฉันใส่กลิ่นหอมด้วยซ้ํา mm hmm. แทนที่จะเป็นกลิ่นเหม็นที่ไปกลิ่นหอมด้วยซ้ํานะอะไรประมาณเนี้นะครับในที่สุดพี่อ่นคิดว่ามันยังคงเป็นเรื่องที่ยังไงดีอะที่จะมองว่าแบบเออการสูบบุหรีน่นที่สาธารณะเรื่องเครื่องของมารยาทพี่ว่าชัดเจนละ นะครับแต่ขนาดชัดเจนก็มีคนฝ่าฝาืนอยู่เรื่อยๆเนาะแต่ว่าถ้าสูบบุหรี่ไฟฟ้าเลยเนี่ยในประเทศไทยอ่ะอย่างแรกเลยคือผิดกฎหมายอยู่แล้วผิดกฎหมายอ่าอย่างที่สองแเยอะมากเลยนะพี่อันแต่ในประเทศไทยเยอะมากเลยนะใช่ใช่แต่แต่แม้แต่เราพี่อันก็เคยเจอคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าในห้องแต่งตัวที่สตูดิโอเจอเยอะมากพูดเลยอืมในใน <Okay. S 1> หลายๆที่ที่เราไปร่วมงานเราเขารู้สึกคือ,ค,อคือตัวพี่ก็ไม่ได้ตะก,กิดตะขวงเท่าบุหรี่หรอกแต่ก็ แต่พี่ว่ามันก็เป็นมันก็มันก็คุยกันได้อะมันก็น่าจะคุยกันว่าอืมถ้าสูบบุหรี่ไฟฟ้าต้องไปที่สโมกิ้งแอเรียไหมอือ mm ึ hmm. พี่หยงนก็ไม่รู้นะว่าต้องไปสโมกิ้งแอเรียไหมในความจริงมันควรจะต้องเป็นแบบนั้นเนาะอืมแต่ว่า,ขาเขาต้องไปรวมเขา<อ>ไปรวมตัวกับคนที่สูบบุหรี่จุดจุด,จ,ดจุดไฟไหม มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไหมอะพี่อ่านเพราะว่าสุดท้ายแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเองมันก็เป็นอันตรายกับคนรอบข้างด้วยคือถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะให้ปอดของคุณหรือว่าอาวัยวะของคุณเนี่ยเอ่อเป็นพิษคุณก็ไม่ควรที่จะเอาสิ่งเนี่ยไปโยนให้คนอื่นด้วยไงเพราะคนที่เขาไม่ได้สูบคนที่เขาไม่รู้แต่ว่าเขาต้องมานั่งรับพิษรับภัยกับสิ่งที่ตัวเองสูบไปนึงว่ามันก็ไม่แฟร์เหมือนกันปะ <c oughs> อย่างสมมติ <c oughs> ถ้าใครมาสูบบุหรี่ใกล้ๆหนิงจะบอกเลยว่าหนิงเป็นภูมิแพ้ ไปไกลๆเพราะถ้าเธอสูบป,ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวฉันไม่สบายไปด้วยแล้วมันเป็นความผิดหรอที่แบบเราจะต้องมานั่งรับอะไรตรงนั้นกับเขาด้วยอ่ะและจริงๆงในเมืองไทยอ่ะหนิงว่าพอเรื่องมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วแต่มันก็เห็นกันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งเราก็เอาเรื่องธรรมดา Green Morning Show